วันนี้ผมพามาดูลำโพง Active Alley Column จากค่ายสีเขียวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับนายต้นตาลครับวันนี้พบกันในช่วงซาวด์ดีๆรีวิวครับแล้ววันนี้นะฮะผมอยู่กับลำโพง Active Alley Column นะฮะอีกตัวหนึ่งจากค่ายสีเขียวนั่นก็คือ Mackie นั่นเองครับแล้วแม็กกี้เขาก็ได้เปิดตัวลำโพง Active Column ของเขาอะนะฮะตัวแรกเลยนะที่ผมดูมาเนี่ยนะฮะในรหัสที่ชื่อว่า SRM Flex ครับต้องบอกว่าแม็กกี้อยู่เฉยไม่ได้ฮะหลายค่ายเปิดตัวมาแล้วนะครับแล้วก็ทำตลาดมาพอสมควรแล้วฮะเจ้า SRM Flex ก็เลยถือกำเนิดขึ้นมาฮะท่านผู้ชมครับดูลักษณะจากรูปลักษณ์ภายนอกของเขาท่านผู้ชมนะเนี่ยมีประมาณเกือบ2เมตรแน่นอนเลยนะครับตามคอนเซปต์ของเขาฮะแม็กกี้ครับมากับสีเขียวท่านผู้ชมรูปลักษณ์ภายนอกครับลำโพงกลางแหลมมี3ท่อนครับเป็นลำโพง1ส่วนและสเปเซอร์อีก2ส่วนนะแต่รูปลักษณ์นะดูเหมือนเป็นลำโพงทั้งหมดเลยนะลำโพงอยู่ตรงนี้เป็นกลางแหลม2นิ้วนะครับ6ดอกนะครับผมเรียงกันลงมาและซับวูฟเฟอร์ขนาด10นิ้วครับเจ้า SRM Flex นะครับนี่มีคอนเซปต์มาว่า Ultra Portable Easy Setup อ้าวติดตั้งง่าย Legendary Sound แหมเสียงระดับตำนานเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้นะฮะจากการใช้งานครั้งแรกที่เอามานะท่านผู้ชมนะเจ้า SRM Flex เนี่ยน้ำหนักเบานะแล้วก็กำลังขับอยู่ที่ 1,300 วัตต์แล้วก็สวนทางนะเบาแต่ได้กำลังขับ 1,000 วัตต์อัพนะฮะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับและคาแรคเตอร์ของเขาท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมีไฟ LED สีเขียวนี่ผมประทับใจนะมีค่ายนี้ค่ายเดียวแหละที่มีไฟ LED เนี่ยอยู่ที่ลำโพงกลางแหลมอ่ะก็ดูสวยงามดีนะครับและด้านล่างก็มีไฟด้วยเช่นกันในส่วนของลำโพงซับวูฟเฟอร์พามาดูด้านหลังเครื่องกันครับผมนี่ฮะเป็นดิจิตอลมิกซ์ของเขาครับนี่6 input นะฮะตัวนี้มีอะไรบ้างนี่ channel 1 2ท่านผู้ชมฮะ input เป็นแบบ combo jack นะครับในส่วนของ EQ นี่มี high มี low นะฮะแล้วก็มี reverb นะครับแล้วเราก็ใช้งานในแอปพลิเคชันได้ด้วยนะตรงนี้ก็เป็น volume ของเขาตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณ signal แล้วก็มี selector ครับใช้นะครับเป็น mic in หรือจะเป็น instrument in นะครับผมช่องสัญญาณ input แบบ combo jack ครับผมช่อง 3/4 นะฮะเป็น stereo in นะครับช่องสัญญาณแบบ jack TS นะครับผม volume อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะปรับ volume ท่านผู้ชมลองดูการปรับ volume นี่ก็จะมีไฟปรากฏขึ้นอยู่ด้านบนนะและ 5/6 นี่นะฮะก็จะเป็นในส่วนของ bluetooth นั่นเองครับผมแล้วก็ใช้เป็น auxiliary in นะเป็นช่อง minister 3.5 ได้นะครับ EQ นะครับนี่ music speed live นะครับ reverb 3รูปแบบนะครับ reverb แบบ1 2 3นะครับผมตรงนี้นะครับก็มีไฟ power นะฮะแสดงสัญลักษณ์นะฮะ on standby แล้วก็มี limiter ตรงนี้ด้วยนะครับในกรณีที่สัญญาณ peak นะครับไฟ limiter ติดขึ้นมาเพื่อตัดสัญญาณนะครับแล้วนี่ก็ช่อง mix output ครับผมนี่รวมสัญญาณนี่เป็นเส้นสีเขียวคาดมาให้เราเห็นนะครับและเจ้า Mackie เองนะครับก็ยังมี application control นะฮะ application ตัวนี้ชื่อว่า SRM Flex ครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะฮะก็จะพบหน้าตานี่เป็นแบบนี้ท่านผู้ชมนะเราก็สามารถที่จะปรับนี่นะครับเฟดเดอร์ในแต่ละ channel นะครับในส่วนของ channel 1และ channel 2ในส่วนของ EQ เนี่ยนะเขาให้ EQ มาเป็นลักษณะหน้าตาแปลกๆนะครับเราสามารถที่จะปรับ EQ ในส่วนของเสียงเบสและเสียงแหลมได้นะครับรูปแบบของ EQ เนี่ยในการปรับท่านผู้ชมเขาจะมี dB บอกนะครับอย่างเสียงแหลมนะฮะนี่เพิ่มนะครับลดนะครับลดกี่ dB เพิ่มกี่ dB นะครับเสียงเบสอ่ะเพิ่มกี่ dB ลดกี่ dB แล้วลองดูหน้าตาเขาท่านผู้ชมนี่มันจะเป็นเส้น EQ ที่เป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกับแบบพารามิตริกอ่ะแต่จะเป็นลักษณะของกราฟแบบ high shelf กับ low shelf ในส่วนของเสียง low แล้วก็เสียง high เสียงต่ำกับเสียงแหลมนั่นเองนะครับเราก็สามารถเลือก adjust ได้อย่างอิสระนะครับเข้าท่าดีเหมือนกันนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ reverb ครับผม channel 2ก็เหมือนกันนะฮะด้านบนนี่ก็คือสั่ง mute ได้นะครับการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะสัมพันธ์นะก็จะเป็น real time sync นะครับเราปรับแอปนะไฟล์ตรงนี้เนี่ยก็จะปรากฏขึ้นนะฮะเรียลไทม์ซิงค์เนี่ยผมปรับเฟเดอร์นะครับ
ก็จะไปขึ้นที่หลังตู้ด้วยนะครับนี่นะครับผมพอกดมาที่ปุ่มเมย์นะครับก็จะมีการเซตติ้งในส่วนต่างๆนะครับในส่วนของ EQ นะครับ EQ เสียงเป็นพรีเซตสำเร็จรูป3แบบ Music Speed Live นะครับนี่นะครับ Music Speed Live นะครับ Reverb มีให้เลือก3แบบด้วยนะฮะนี่ปิดนะครับ Off โหมด1โหมด2โหมด3นะครับ LED Bar ตรงนี้ที่อยู่ด้านหลังสามารถเลือกได้ครับว่าจะแสดงผลแบบเป็นมิเตอร์นี่มิเตอร์ก็คือระดับเสียงนะฮะเป็นระดับเสียงและ level indicator นะครับและตรงนี้อีกแบบนึงก็คือเป็นแบบ volume นั่นเองครับเลือกได้นะครับผมว่าจะให้ LED แสดงผลแบบไหนนะครับ front LED mode ตรงนี้เนี่ยสามารถเลือกได้โดยที่ผมบอกว่ามีสีเขียวนี่ท่านผู้ชมสามารถเลือกที่จะ on off เปิดปิดได้และยังสามารถเลือกนะครับแบบ signal นะครับก็คือให้ไฟ LED กระพริบนะฮะตามสัญญาณของ signal ที่ input เข้ามานั่นเองครับและด้านล่างสุดนะครับก็จะมีนี่ auto connect นะฮะ on off นะครับในส่วนของ application นะครับและหน้าแท็บที่2 memory นะฮะเราก็สามารถที่จะตั้งค่านะแล้วก็เซฟนะครับเซฟไว้เป็น preset นะฮะเนี่ยเป็นแบบ snapshot นะครับผมเป็นการ snapshot ไว้เพื่อจะดูว่าเราตั้งค่าไว้ volume เท่าไหร่ EQ แบบไหนนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะ recall เรียกมาใช้งานได้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าน่ารักมากๆแม็กกี้นะเขาให้นี่ให้ถุงมานะฮะเป็นถุงผ้านะครับตอนแรกผมก็นึกว่าชิ้นเดียวแหละนะฮะหลายค่ายก็ให้ชิ้นเดียวนะให้เฉพาะลำโพงกลางแหลมอะไรเงี้ยแต่นี่ให้มา2ชุดครับนั่นแปลว่าจะได้ถุงผ้าคลุมซับวูเฟอร์แล้วก็ถุงสำหรับใส่ลำโพงกลางแหลมด้วยครับน่ารักมากๆอันนี้ชื่นชมครับโอเคได้เวลาไปฟังเสียงกันแล้วครับBack in 1963, we walked a fine line. We were taken to the streets, skating on a thin line. We were searching after truth and beauty. Now they're turning into late-night movies. How can I explain?Guess you have to be there to be where love belongs to everyoneเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเสียงของเจ้า SRM Flake ฮะ Active Column ตัวแรกของค่าย Mackie ครับแน่นอนครับหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถสัมผัสตัวจริงเสียงจริงได้ที่ช็อปหน้าร้านของเราฮะหรือในเบื้องต้นท่านผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมข้อมูลในเว็บไซต์นะฮะเช็คราคาเช็คสินค้ากับทีมขายของเราได้ผ่านทุกช่องทางครับและนี่ก็เป็นคลิปรีวิวอีก1คลิปครับสำหรับเจ้า Mackie SRM Flake ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ